จากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์หนึ่งในบุคคลที่ตามหาความจริงเกี่ยวกับคดีของแตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเปิดประเด็นใหม่เผยไว้ว่าได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐพบว่ามีการตรวจพบคราบเลือดของแตงโมบนเสื้อผ้าหนึ่งใน5คนผู้ที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้รายก็พบ2จุดซึ่ง DNA ก็ตรงกับแตงโมไม่ขอเอ่ยชื่อไม่บอกเพศแต่ก็เป็นคนที่พูดเก่งซึ่งล่าสุดวันนี้เซนวิสาพัฒน์มโนมายรัฐก็ได้มาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยมีบางช่วงบางตอนเซนก็ได้ตอบถึงประเด็นขั้นต้นไว้ว่าประเด็นนี้ให้พี่กติกมาพูดจะดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของพี่กติกเขาซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาพี่หนุ่มร้องอุ้ยพร้อมกับบอกว่าอัจฉริยะยังไม่ได้เปิดเผยเลยว่าเป็นใครคุณเปิดได้แล้วเหรอเซนก็ยืนยันว่าเปิดได้แล้วก็ให้พี่กติกมาชี้แจงเองดีกว่านะคะเรื่องนี้พี่กติกให้คำชี้แจงไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยรายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยทุกคนทราบจะเข้าใจ